แสงในตอนกลางวันสว่างแล้วก็จ้าแบบนี้นะครับถ้าตอนกลางคืนนั้นจะทำได้ดีขนาดไหนนะเดี๋ยวกลางคืนเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับไฟฉายในมือผมในวันนี้ก็คือ Zsky P25V2 นะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขา 3,600 ลูเมนระยะส่องไกล208เมตรนะครับใช้หลอด XSP70.3 นะแล้วก็อุณหภูมิแสงอยู่ที่ 5,000 เคลวินนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบแสงในบริเวณที่แห่งนี้ครับซึ่งเป็นสวนยางพาราเรามาดูกันว่าตอนกลางคืนนั้นเขาจะทำแสงได้ดีขนาดไหนนะครับตัว P25V2 ผมเดินมาถึงเต็นท์แล้วครับไม่เกิน 3-5 เมตรนะผมลองส่องที่ระดับไฮก่อนจากนั้นไปที่เทอร์โบครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นไฟฉายสายกว้างครับ 3,600 ลูเมนระยะส่อง208เมตรแล้วก็อุณหภูมิแสงที่ได้ก็คือ 5,700 เคลวินเอาไฟลงแล้วก็ยกไฟขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบแสงกันที่บริเวณแห่งนี้นะครับตอนกลางคืนที่มืดสนิทจะไม่มีแสงรบกวนนะครับผมให้ทุกคนดูสภาพแวดล้อมคร่าวๆก่อนนี่คือจุดที่เราจะทำการทดสอบนะเดี๋ยวตอนกลางคืนมาเจอกันอีกทีครับมาดูกันว่าเจ้าตัว Zsky P25V2 นั้นจะทำได้ดีขนาดไหนตอนนี้ยังไม่มืดเลยนะครับผมอยู่นิ่งๆแล้วยุงกัดก็เลยมาทดสอบเจ้าตัว P25V2 ให้ทุกคนดูเต็นท์ตรงกลางภาพนะครับเต็นท์สีขาวตรงจุดนี้ที่ผมยืนอยู่น่าจะประมาณ100เมตรนะครับไม่เกินนี้ผมจะลองส่องให้ทุกคนดูก่อนนะ P25 เวอร์ชัน2ผมจะส่องที่ 3,600 ลูเมนก็คือเทอร์โบของเขาเลยนะครับและนี่คือแสงเทอร์โบยกไฟขึ้นแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับระยะส่องไกลสุดของเขาจะอยู่ที่208เมตรนะครับตอนนี้ฝุ่นก็เริ่มเยอะด้วยแสงอาจจะไม่ได้พุ่งจ๋านะครับแต่ว่าแสงนั้นมีความกว้างแล้วก็ส่องครอบคลุมนะอาจจะไม่สปอตอาจจะไม่เข้มเท่าไหร่นะตรงกลางแต่ว่าส่องถึงแล้วก็มีความกว้างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าใช้งานถูกลักษณะก็จะใช้งานประโยชน์จากความกว้างของเขาได้เลยนะครับครับทุกคนแสงธรรมชาติเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมกลัวฝนตกเพราะว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนฝนจะตกนะเราจะเริ่มทดสอบกันเลยนะครับนี่คือแสงธรรมชาติก่อนจากนั้นผมจะเปิดที่ระดับแสงเทอร์โบนะครับนี่คือแสงเทอร์โบของZsky P25V2 นะครับ 3,600 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล208เมตรนะครับแสงกว้างมากๆนะครับดูน่าจะล้นเฟรมกล้องนะครับผมถือเดินให้ทุกคนดูเลยนี่ครับ208เมตรก็เป็นระยะกลางค่อนไปไกลนะครับไม่ได้ไกลมากก็คือตัวนี้น่าจะครอบคลุมการใช้งานระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกล200เมตรผมก็ว่าไกลมากๆแล้วนะนี่คือแสงของเขาครับจากนั้นผมเอาแสงลงแสงธรรมชาติเป็นแบบนี้ยกขึ้นอีกทีหนึ่งครับจากนั้นเรามาดูข้างๆกันบ้างนะเป็นบริเวณต้นไม้สวนยางพาราส่องเข้าไปนี่จะเห็นว่าสว่างเต็มเฟรมกล้องนะครับ 3,600 ลูเมนแสงพลังงานจากเจ้าตัวXSP70.3 ครับเหมือนแสงเขาจะดรอปลงให้เห็นแล้วนะครับอันนี้น่าจะดรอปลงแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปิดก่อนนะครับเพื่อให้เขาบูสต์เทอร์โบได้อีกทีนึงเรามาดูตรงเต็นท์นะครับตรงเต็นท์ผมจะไล่แสงให้ทุกคนดูนะผมยืนอยู่ตรงเต็นท์น่าจะไม่เกินเข้าไปใกล้นิดนึงน่าจะสักประมาณไม่เกิน10เมตรนะครับ 6-7 เมตรนี่แหละไม่ถึง10เมตรหรอกคราวนี้ผมจะไล่แสงให้กับทุกคนดูนะโอเคนะครับนี่คือแสงธรรมชาติก่อนจากนั้นผมไปที่ระดับโลครับแสงระดับโลก็จะได้ประมาณนี้นะครับดีเต็นท์อยู่กลางภาพผมไปที่มีเดียมครับสว่างขึ้นมาไปที่ไฮเลยครับอาจจะไปเร็วนิดนึงนะไฮนี่ก็คือใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเกือบจะเต็มเฟรมเลยนะความสว่างจากนั้นไปที่เทอร์โบครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบที่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นแสงที่กว้างสปอตตัวกลางก็ไม่ได้เข้มมากนะครับแต่ว่าเป็นการเกลี่ยแสงกระจายแสงได้ค่อนข้างดีจากนั้นผมจะพาทุกคนมาส่องที่ระยะ100เมตรนะครับเต็นท์100เมตรเป็นเต็นท์ใหญ่ด้านหลังนะครับผมจะไปที่เทอร์โบเลยนะให้ทุกคนดูนะครับอันนี้เป็นไฮก่อนจากนั้นผมจะเปิดที่เทอร์โบนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบครับเห
ห็นเต็นท์ไหมอยู่ตรงกลางภาพนะครับเขาสะท้อนแสงจับวัตถุตรงเต็นท์ได้แต่ว่าไม่ได้เข้มมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นไฟฉายที่เน้นแสงกว้างนะครับอยู่ตรงกลางภาพเลยนะแล้วก็ซ้ายมือนั้นก็จะเป็นไฟรถนะครับอันนี้คือแสงดรอปลงชัดเจนนะครับคราวนี้ผมจะถือเดินเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมปิดไฟก่อนเปิดอีกทีนึงเขาจะบูสต์เทอร์โบขึ้นไหมหรือเปล่านะครับอันนี้ไฮจากนั้นบูสต์เทอร์โบขึ้นแต่ว่าอาจจะมีดรอปนะครับก็ให้ทุกคนดูเลยผมจะเน้นไปที่เทอร์โบนะครับดรอปก็ให้ดรอปไปเลยเดินกลับไปที่รถตรงไฟสีส้มตรงกลางนั่นเองนะครับให้ทุกคนเห็นชัดๆเลยลักษณะแสงที่ได้ใครชอบแสงกว้างที่มีความเข้มแสงแบบสปิลหนามากนะครับมันไม่ได้สว่างเฉพาะตรงกลางนะมันหนาแบบเท่าๆกันทั้งตัวสปิลเลยนะคือกว้างแล้วก็สว่างเท่าๆกันเลยนี่ครับให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราดูบรรยากาศบริเวณรอบๆดูบ้างนี่ครับค่อนข้างดีเลยนะทำได้ดีเลยผมว่าเนี่ยส่องเข้าไปในบริเวณต้นไม้นี่ก็คือเห็นชัดเจนนะครับส่องขึ้นข้างบนแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้โอเคครับผมก็จะเดินไปที่รถแล้วก็จบการรีวิวนะฟูลรีวิวผมทำไว้แล้วนะครับใครอยากดูสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ใครสนใจสั่งซื้อก็ผมใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูกันได้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเรามาดูกันว่าผมจะเอาไฟฉายตัวไหนมาทดสอบให้ทุกคนดูนะให้ดูอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะปิดคลิปไฟจากรถผมที่ผมเปิดไว้จากนั้นผมส่องไปที่แสงระดับไฮก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เทอร์โบเอาแสงลงส่องขึ้นแตกต่างชัดเจนครับสว่างจ้ามากๆทำได้ดีมากๆนะครับผมบอกเลยว่าถ้าแสงกว้างใครต้องการแสงกว้างนะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับนี่ครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ